คือว่ามีอะไรกินบ้างหรือเปล่าคะอ๋อคือว่าเรามีแค่แตงโมกับเค้กให้กินเท่านั้นเองค่ะไม่มีพวกอาหารแบบว่าเฟรนช์ฟรายหรือว่าไก่ทอดเลยหรอคะมีแต่เค้กทั้งนั้นเลยหรอใช่แล้วค่ะคือว่าโรงเรียนเราเนี่ยให้กินแต่พวกเบเกอรี่ทั้งนั้นเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะยูกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทแต่ว่าวันนี้นะคะที่พิเศษก็คือพี่นิวนะคะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนหนึ่งนะคะที่เป็นโรงเรียนที่ญี่ปุ่นก็คือตอนนี้พี่นิวได้วาร์ปมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาอยู่ในโรงเรียนที่ชื่อว่าสกูลไรท์อนิเมะนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนญี่ปุ่นที่เป็นออกแนวอนิเมะน่ารักนั่นเองนะมันให้เราไปเลยเนี่ย go to little monster club เดี๋ยวเรานะคะลองกดถูกดีกว่านะคะว่ามันจะพาเราไปไหนนะมันก็จะพาเรามาที่คลับที่โรงเรียนโอ้ my god โอ้ทุกคนดูสวยมากๆเลยอ่ะจะเห็นว่าทุกคนนะคะหน้าตาดูเป็นอนิเมะมากๆเลยนะคะดูเป็นญี่ปุ่นนะคะโอ้โหเฮ้ยเป็นสาวอนิเมะโอ้โหคนนี้หน้าตาบ้องแบ๊วมากคนนี้ก็โอ้หน้าตาบ้องแบ๊วทำไมทุกคนถึงหน้าตาบ้องแบ๊วหมดเลยล่ะมีพี่นิวคนเดียวนะเนี่ยที่หน้าตาแบบออกไทยๆเอาละค่ะไม่ได้การแล้วค่ะตอนนี้เราต้องแปลงร่างเป็นสาวญี่ปุ่นก่อนกันแล้วกันนะคะนี่เลยโดยการไปที่ตรงรูปคนแบบนี้นะคะนี่เอาละพี่นิวขอมาแปลงร่างเป็นสาวญี่ปุ่นก่อนกันแล้วกันนะคะโดยลำดับแรกนะพี่นิวก็ขอมาเลือกทรงผมก่อนนะซึ่งทรงผมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่นิวก็ขอมารีมูฟแฮร์ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราลองมาเลือกกันนะนี่มาทรงอะไรเนี่ยตายเถอะดูไม่ได้เลยนะเอาทรงอื่นทรงนี้เดี๋ยวนะทำไมผมมาปิดตาขนาดนี้นะคะเนี่ยเอาล่ะหลังจากที่พี่นิวนะคะลองเลือกทรงผมดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าทรงนี้ก็ดูดีสุดแล้วนะคะทรงอื่นนี่มันดูแปลกประหลาดมากๆเลยนะเอาล่ะต่อมานะคะจากทรงผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นเครื่องประดับนั่นเองนะคะเครื่องประดับก็มีหลายแบบมากๆเลยเดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้หลายแบบขนาดนั้นนะคะมีหูแมวนะคะแบบนี้อ๋อมีปรับระดับความสูงความผอมด้วยนะคะเจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าสูงว้าวสูงเกินเอาลงมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นความผอมนะคะความผอมแล้วก็ลดได้นะคะแบบนี้เพราะว่าสาวอนิเมะนะคะจะผอมนะคะผอมประมาณนี้ก็พอนะคะอู้ยนี่จะผอมเกินนะผอมประมาณนี้ก็พอนะคะส่วนสกินหรอสกินคืออะไรอ่ะสีผิวหรอส่วนสกินสีผิวนะคะพี่นิวขอเปลี่ยนเป็นสีออกขาวๆแล้วกันนะสีนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าสาวญี่ปุ่นของเราน่าจะดูขาวนะขาวแบบกระดาษเลยก็ว่าได้นะคะเป็นท่าทางนั่นเองอ๋อมีท่าทางให้เราเลือกด้วยนะคะนี่แบบนี้นะคะก็จะเอาท่าทางแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะแบบนี้นะคะแต่พี่นิวนะคะขอเป็นบลับไลน์เหมือนเดิมดีกว่านะคะนี่ออกแรงบอกว่าผู้หญิงนะแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะนั่นคือเราจะมาเลือกลูกตากันนั่นเองนะคะหรือว่าสีหน้านะคะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้พี่นิวนะคะเห็นสาวๆในเกมนะคะมีแบบว่าลูกตาที่ดูฟุ้งฟิ้งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาเลือกหน้าตากันดีกว่านะคะอันนี้ออกแนวโมเอะมากๆเลยนะคะตาสีฟ้าอันนี้เป็นสีม่วงสีม่วงก็ดูดีสีชมพูก็มีโอ้สีชมพูสวยมากเลยเอาล่ะพี่นิวก็ขอเลือกเป็นตาสีชมพูแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าดูมันสวยมากๆเลยนะเอาล่ะค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะงั้นขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวนะมีเสื้อด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อดีกว่านะเสื้อเนี่ยมันก็จะออกแนวออกสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะเอาเสื้อแบบไหนนะคะแดงก็มีนะคะแบบนี้โอ้โหออกแนวเป็นสาวอนิเมะเลยนะคะเสื้อแบบโรงเรียนก็มีงั้นพี่นิวขอเอาเป็นเสื้อแบบโรงเรียนแบบนี้ก็แล้วกันนะคะดูดีมากๆเลยนะจะได้ดูเป็นสาวนักเรียนนั่นเองมีกระโปรงให้เราเลือกด้วยนะคะว่าเราจะเอากระโปรงแบบไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกระโปรงนี้มันไปอยู่ข้างบนแบบเนี้ยเอาล่ะพี่นิวก็ลองใส่กระโปรงเข้าไปดูนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมากดถูกเลยดีกว่ามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะปึ๊บเอาล่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็กลายร่างเป็นสาวอนิเมะนะคะในโรงเรียนนะคะเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงนะคะจะเห็นว่ามันจะให้เราไปกินข้าวนะคะ go to lunch ไปกันเลยชื่อโอ้โหอันนี้คือนะคะโรงอาหารนะคะของโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโอ้สุดยอดเลยมันสวยแบบนี้นะเนี่ยและตอนนี้นะคะเราเข้ามาในช่วงฤดูหนาวหรือว่าหิมะตกนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็คือโต๊ะนั่งกินข้าวเอ้ยสุดยอดแล้วทำไมอาหารมาอยู่ตรงพื้นแบบนี้แล้วเนี่ย
มันมีทั้งแตงโมมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะลองเข้าไปในโซนโรงอาหารกันดูดีกว่านะว่ามีอะไรให้เรากินบ้างดีค่ะคือว่ามีอะไรกินบ้างหรือเปล่าคะอ๋อคือว่าเรามีแค่แตงโมกับเค้กให้กินเท่านั้นเองค่ะไม่มีพวกอาหารแบบว่าเฟรนช์ฟรายหรือว่าไก่ทอดเลยเหรอคะมีแต่เค้กทั้งนั้นเลยเหรอใช่แล้วค่ะคือว่าโรงเรียนเราเนี่ยให้กินแต่พวกเบเกอรี่ทั้งนั้นเลยค่ะตายเถอะทุกคนรู้สึกว่าอาหารนะคะจะมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะเนี่ยดูสิแล้วเราต้องไปเอาอาหารตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงเราต้องมาคลิกตรงนี้นะคะอาหารจะมาปึ๊บเลยนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะมีแตงโมเป็นเค้กแตงโมนะคะแบบนี้นี่แล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตร้อนนะคะแบบนี้นะคะโอ้โหทุกคนแล้วก็มีเค้กรู้สึกว่ามีแต่เค้กจริงๆด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยมีแต่เค้กเท่านั้นเลยนะคะไม่มีอาหารแบบว่าโอ้โหขาวๆเลยนะคะต่อมานะคะมันให้เราไปที่ Go to Band Club อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันคือวิชาอะไรนะคะไปดูกันเลย Oh my god ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในวิชาดนตรีนั่นเองจะเห็นว่ามีกองให้เราเล่นด้วยอะแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนเราไปนั่งนะคะขอนั่งหน่อยดิขอนั่งหน่อยนี่เธออย่ามาแย่งฉันนะนี่มันกองของฉันโอ้ทุกคนต่างก็แย่งเล่นกองกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วนี่นะคะก็คือสาวๆนะคะก็จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้มีเปียโนด้วยนะคะสุดยอดตรงเปียโนนั่งไม่ได้ด้วยนะอ๋อนั่งได้นั่งได้เล่นได้หรือเปล่าเนี่ยเต้งเด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 ้งรู้สึกว่าตรงเปียโนเล่นไม่ได้นะให้ตายเถอะเราจะผลิตมาเพื่อว้าวมีกีตาร์ให้เราเล่นด้วยนะคะตรงนี้แต่ไม่สามารถเล่นได้นะคะเป็นการจำลองเฉยๆนะคะเอาละค่ะต่อไปนะเป็นวิชา Go to Swimming Class เป็นการเรียนว่ายน้ำนะคะไปดูกันเลยมาแล้วค่ะวิชาว่ายน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงเนี่ยโอ้โหสาวว่ายน้ำสวยมากๆเลยแล้วมีชุดให้เราเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำหรือเปล่าเนี่ยแต่รู้สึกว่าทุกคนก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะมี2สระเลยเหรอโอ้ my god สุดยอดโอเคเดี๋ยวเรามาสระนี้กันดูนะคะเฮ้ยมีสปริงบอร์ดให้กระโดดด้วยนะคะปึ้มปึ้มแต่ว่ามันไม่กระเด้งอ่ะกระโดดลงไปเลยวู้เฮ้ยสาวว่ายน้ำสวยมากๆเลยนะคะในแบบนี้ว้าโอ้โหว่ายทีเห็นกางเกงในเลยนะคะตอนนี้โหยสาวว่ายน้ำดูดีมากเดี๋ยวเราลองไปสาวว่ายน้ำฝั่งนู้นกันดีกว่านะคะอึ๊บโอ้ยกระเด้งสาวว่ายน้ำตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าจะเป็นมีที่กระโดดให้แข่งกันด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่มีที่กระโดดให้แข่งกันด้วยแต่ว่าทุกคนเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมายืนอยู่บนนี้แล้วก็ว่ายแข่งพร้อมกันก็จะดีมากเลยนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะเราก็ว่ายของเราคนเดียวก็ได้นะคะนี่บึ้ม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 โอ้โหท่าสวยมากๆเลยนะคะนี่คือท่าฟรีสไตล์นั่นเองนะคะไม่มีใครมาแข่งว่ายน้ำกับเราเลยทำไมรู้สึกว่าสาวๆอนิเมะของเรานะคะตัวเตี้ยเหลือเกินนะคะหรือว่าพี่นิวตัวสูงเกินนะโอ้นี่สูงกว่าพี่นิวก็มีนะคะโอ้นี่คนหรืออะไรเนี่ยสูงมากเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอทำตัวเล็กๆดีกว่านะเล็กๆเล็กๆเล็กๆแบบนี้เลยเอาแบบเล็กสุดเลยนะคะโอเคนี่ค่ะนี่คือเตี้ยสุดของในแบบนี้นะคะมาดูกันว่าจะเตี้ยขนาดไหนตัวเล็กมากอ่ะโอ้ my god มีใครให้เล็กกว่านี้ไหมโอ้เหมือนเด็กย่อส่วนนะคะมาเรียนในโรงเรียนอนิเมะนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะคะหลังจากที่เราเรียนคาบสุดท้ายคือวิชาว่ายน้ำนั่นเองคนนะคะก็ต่างออกมาฟรีสไตล์กันนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีหิมะด้วยโปรยปรายเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่นิวนะคะพามาทัวร์โรงเรียนดีกว่านะว่าในโรงเรียนนี้นะคะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะเวลา18:00 น.นะคะเดี๋ยวเรานะคะเข้ามาดูข้างในโรงเรียนกันดีกว่านะคะก็ตามสไตล์โรงเรียนญี่ปุ่นนะมีล็อกเกอร์อยู่ตรงแบบนี้แล้วโรงเรียนนะคะชื่อว่าโรงเรียนโมโนกาตาริไฮสคูลเอ๊ะชื่อมันคุ้นๆนะคะโมโนกาตาริไฮสคูลพี่นิวว่าชื่อมันเหมือนฮิโตชิฮิตาบะอะไรสักอย่างนะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันดีกว่านะก็จะเป็นห้องเรียนธรรมดานะคะสไตล์ญี่ปุ่นเลยแบบนี้นะคะมีชั้นบนด้วยเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันดีกว่านะคะว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องเรียนแบบไหนนะมาดูกันอย่าบอกนะว่าทุกห้องเนี่ยห้องเรียนเหมือนกันหมดเลยรู้สึกว่าแต่ละห้องนะคะห้องเรียนเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเรียนนี้นะคะนี่คืออะไรหุยหุยนี่มันห้องเรียนยันดาเรหรือไงเนี่ยเหมือนเป็นศาสตร์มืดเลยนะคะน่ากลัวมากมากเลยอ่ะเอ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาห้องเรียนนี้ไม่เอาโอ้ตัวอนิเมะของเรานะคะไม่เอาห้องเรียนนี้นะคะมีหัวกะโหลกด้วยเฮ้ยน่ากลัวโอ้ยมีห้องเรียนศาสตร์มืดได้เหรอเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวแล้วเรานะคะก็มาถึงชั้นบนสุดนั่นเองนะคะชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นดาดฟ้านี่ค่ะแบบนี้เลยโอ้โหดาดฟ้ากว้างมากโรงเรียนญี่ปุ่นทุกโรงเรียนนะคะก็จะมีชั้นดาดฟ้าให้นักเรียนขึ้นมาได้นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะ เพราะว่าของประเทศไทยนะคะไม่มีใครคนไหนขึ้นมาบนดาดฟ้าได้เลยนะคะมีความกว้างมากเลยนะคะเวลาโดดเรียนหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมตัวพี่นิวจมไปแบบนี้แล้วเนี่ย
จากเตี้ยแล้วนะเตี้ยเข้าไปอีกเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะลองกระโดดลงไปดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงปึ๊บปุ๊บโอ้ก็ไม่ตายนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงอย่าทำนะคะอันนี้เป็นอนิเมะนะคะเลยทำได้เอาล่ะค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้เข้ามาเล่นนะคะในโรงเรียนญี่ปุ่นหรือว่าโรงเรียนอนิเมะไลท์ไฮสคูลนั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะซึ่งในแบบนี้มีการอัปเดตคือเป็นช่วงหิมะตกนั่นเองนะคะแล้วในต่างประเทศเนี่ยทั้งญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้นะคะหิมะก็ได้ตกจริงๆนะคะ yeah. มีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่ร้อนมากๆเลย เอาล่ะค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้อยากมาแปลงร่างเป็นสาวอนิเมะสวยๆนะคะก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะส่วนวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆบ๊ายบายเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาเปลี่ยนเป็นสาวสวยแทนแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่เป็นเด็กตัวเตี้ยตอม่อนะคะสวัสดีครับคือว่าผมขอจีบคุณได้ไหมครับ คุณสวยมากๆเลยอ่ะอ๋อคือไม่ได้หรอกค่ะคือว่าฉันมีแฟนแล้วชื่อรุ่นพี่ชินอิจิอะค่ะ ชินอิจิไหนอ่ะไม่นะผมออกหักอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ผมชอบคุณทำไมคุณถึงไม่ชอบผม